Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. ท่านมานรหีมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเมนูสดะครับรายการซึ่งนำเสนอเมนูหลากหลายในมุมมองและก็รูปแบบของอิสลามครับวันนี้ผมรอมฎอนค้ายเจริญเซฟอลิฟละเกียรติครับอิมรอนฮานาฟีครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับ3ประสานวันนี้คุณคอลิดก็ติดภารกิจเช่นเคยนะครับก็มีผู้ที่จะมาร่วมชิมหรือเปล่าหรือมาช่วยทำนะวันนี้นะคุณอิมรอนนะครับฮานาฟีก็มาช่วยในวันนี้ครับครับเชฟเป็นไงครับอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ชมนะครับตอบรับมาเยอะไหมครับเยอะครับมีผู้ชมทางบ้านก็ส่งพิมพ์เฟซบุ๊กเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากจะดูวิดีโออยากจะดูย้อนหลังนะย้อนหลังแล้วก็รวมถึงมีบางคนส่งเป็นรูปแล้วนะเมนูที่ทำครับแล้วก็ส่งมาให้เราดูแบ่งปันให้เราดูไปซื้อวิ่งไปซื้อมาปากซอย แล้วก็ใส่จานอย่างสวยจัดจานแบบเชฟอาริฟไปแล้วก็ถ่ายมาหรือเปล่าฮะอย่างนั้นหรือเปล่าต้องเอาของจริงๆนะทำกันในครอบครัวนะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ่ายมาให้เราดูนิดนึงแล้วก็บอกว่าจากไหนนะครับก็ส่งกันมานะครับหลังจากที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยนะครับถ่ายรูปมานะครับส่งกันมาแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะได้รับรางวัลอะไรในตอนท้ายเราจะเฉลยกันว่าสำหรับคนที่ร่วมสนุกกับทางรายการของเราเนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรแต่สำหรับวันนี้ครับเชฟครับวันนี้มีเมนูพิเศษหรือเปล่าครับเอาให้สะดานหน่อยสิแหมเพราะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยสะดะเลยอ่ะมันหวานหวานมันเลี่ยนๆเอาแบบสะดะหน่อยสิวันนี้มีมั้ยวันนี้มีปลาหมึกผัดไข่เค็มครับโอ้โหปลาหมึกผัดไข่เค็มครับคุณรอนปลาหมึกผัดไข่เค็มเมนูนี้บอกตามตรงผมยังไม่เคยทานที่ไหนนะไม่เคยใช่ไหมครับผมแต่ผมทราบว่าเป็นเมนูโปรดของใครแถวนี้นะชอบมากครับเมนูนี้ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการละก่อนบันทึกเทปอาจารย์รอมฎอนถามเชฟกันเลยเชฟครับตกลงวันนี้ทำเมนูนี้ไหมปลาหมึกผัดไข่เค็มเชฟบอกทำอาจารย์รอมฎอนเรียกเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าวันนี้ผมให้เชฟทำดีกว่าแล้วก็ผมจะชิมดูซิว่าของเชฟเนี่ยสู้ผมได้หรือเปล่าแน่นะครับเพราะผมชอบทำทานนะครับที่บ้านหรือวันนี้จะให้ผมทำเลยเอาไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ทำไหมฮะอ้าวไม่ต้องแย่งกันนะไม่ต้องแย่งกันนะครับเดี๋ยวช่วยกันทำนะครับแล้วก็มาร่วมชิมผลงานกันนะครับทั้ง3คนวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมช่วงกินเป็นลืมป่วยแล้วก็กลับมาเปิดโฆษณากันครับช่วงกินเป็นลืมป่วยThere was a chipmunk climbing up a tree. I stopped to look at him and he stopped to look at me. When I said hello, he didn't understand. ชะมวงหรือมีชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นว่าหมากโมกส้มมวงและส้มโมงถือเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์รวมถึงการนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้ดีอีกด้วยค่ะชะมวงจัดเป็นไม้ยืนต้นใบชะมวงให้รสเปรี้ยวมีกลิ่นหอมมีลักษณะแบนมนใบเล็กและบางมีผลคล้ายมะนาวแต่เล็กกว่าผลดิบจะมีสีเขียวผลแก่จะมีสีเหลืองใบชะมวงมีคุณค่าทางโภชนาการโดยมีสารอาหารที่สำคัญเช่นเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินเอวิตามิน B1 วิตามิน B2 ไนอาซินและวิตามิน C ต้นชะมวงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนโดยใช้ใบยอดอ่อนดอกและลูกอ่อนซึ่งจะให้สรรพคุณแตกต่างกันโดยใบดอกและลูกอ่อนจะมีรสเปรี้ยวจึงมีสรรพคุณในการกัดเสมหะช่วยระบายท้องใช้แก้ไข้รักษาธาตุพิการใช้ผสมกับยาอื่นเป็นยาขับเลือดลูกอ่อนช่วยระบายท้องใช้แก้ไข้ใช้ฟอกเสมหะและเลือดรากใช้แก้ไข้ตัวร้อนใบชะมวงมักนิยมนำมาปรุงอาหารเช่นแกงส้มปลาโดยใส่ใบชะมวง
พื่อเพิ่มความหอมและทำให้เนื้อไปไม่ยุ่ยง่ายนอกจากนี้ยังใช้ใส่ในอาหารประเภทต้มเช่นต้มส้มปลาต้มเนื้อและยังสามารถนำมาทำอาหารประเภทยำหรือใช้ดองสตอก็จะทำให้สตอกรอบกว่าปกติค่ะหรือจะทานเป็นผักสดกับแหนมเนืองหลนเต้าเจี้ยวกะปิคั่วปลาร้าหล่นก็ล้วนทำให้อาหารนั้นๆ น่ารับประทานยิ่งขึ้นทีเดียวค่ะหยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอซีนอเป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพรอบเชยกระทือเจดพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี02-934-3160ถึง62น้ำมันบอริกาไซตูนน้ำมันสกัดจากผลมะกอกผสมฮาบาตุสโซดาช่วยในการดูแลกระเพาะอาหารระบบย่อยลำไส้ชะลอความชราระบบหมุนเวียนโลหิตป้องกันมะเร็งบำรุงไตต้านอนุมูลอิสระโรคหัวใจเบาหวานได้สารอาหารจากโอเมก้า3และ6คาร์โรทีนอัลฟาโทโคฟิรอลโพลิฟีนอลกระปุกละ400บาทซื้อ3กระปุก 1,100 บาทซื้อ10กระปุก 3,500 บาทสั่งซื้อได้ที่ยาติมทีวี02-934-3160ถึง62คำเตือนโปรดอ่านดูอาก่อนรับประทานยาทุกครั้งสมุนไพรตองกัดอาลีได้รับการยอมรับจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT คณะเภสัชและยามหาวิทยาลัยโตเกียวและรัฐบาลมาเลเซียว่าตองกัดอาลีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต้านปฏิกิริยาของโรค HIV สร้างฮอร์โมนเพศชายรักษาโรคข้อเสื่อมบำรุงกำลังบำรุงไตบำรุงหลอดเลือดบำรุงโลหิตติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้ที่02-530-3199คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็กสนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูนคราบสกปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกันหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ใน3วินาทีชุดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเซอร์เจม1ชุดราคาปกติ 1,800 บาทพิเศษสุดวันนี้เราขายเพียง 1,240 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแรงเร็วใน3วินาทีช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสซาดะน้ำมันสกัดแท้ 100% ครับกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดะกันครับครับวันนี้เมนูของเราครับเชฟครับปลาหมึกผัดไข่เค็มครับมีที่มาที่ไปหรือเปล่าครับก็ไปเรียนมาโอ้ครับมาจากภาคไหนไม่รู้มาผสมผสานมาจากอาหารจีนเงี้ยครับอาหารที่ผัดๆอย่างเงี้ยนะแล้วมีอะไรล่ะมีน้ำมันมีอะไรเงี้ยโดยมากจะเป็นของจีนครับครับก็ผสมผสานผสมไปผสมมา คนไทยชอบกินอยู่แล้วครับชอบกินแล้วก็ชอบลองเอานู่นนิดนี่หน่อยใส่ครับวันนี้ผมขออนุญาตครับเชฟครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ผมบอกตรงว่าผมชอบนะแล้วก็เป็นเมนูผัดเนี่ยวันนี้ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับขอทำหน้าที่ผัดเองนะครับวันนี้นะครับคุณยิมรอนเดี๋ยวคงต้องชิมเลยคงต้องสับที่นะเอาได้ครับได้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมชิมอย่างเดียวแล้วกันครับเห็นศักยภาพบ้างไม่ใช่ว่ายืนพูดอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมจะผัดนะครับทีมงานเตรียมตัวนะครับผมจะทำให้ดูวันนี้ครับเชฟครับเริ่มจากอะไรดีครับครับเครื่องปรุงในวันนี้ก็จะมีต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็น้ำมันพืชน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำมันพริกเผาด้วยนะครับแล้วก็ไข่เค็มน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็กระเทียมครับครับแล้วก็พริกแดงแล้วก็พริกไทยปลาหมึกครับโอ้ขาดไม่ได้นะครับปลาหมึกนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่เชฟบอกว่ามีทั้งน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำพริกด้วยน้ำมันน้ำมันน้ำพริกเผานะฮะเพื่อที่จะให้มีสีสันใช่ครับเพื่อจะเอามีสีสัน Give thanks to Allah for the moon and the stars
Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Wa Khaliquna, wa Raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the Muhsinin. เอาละครับเชฟครับเราคงเริ่มกันเลยนะครับครับเอาละเริ่มจากไหนดีครับเชฟฮะขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกก็หั่นขึ้นช่ายเอาไว้ก่อนนะครับประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วนะครับก็คือว่าเอาขึ้นช่ายน่ะ1นิ้วนะไม่ได้หมายว่าเอานิ้วนึงไม่ใช่เอานิ้วคือเอาขึ้นช่ายไว้นะนิ้วเอาไว้นะหั่นแต่ขึ้นช่ายนะครับเพราะบางท่านบอก1นิ้วนะทําอาหารมาเรียบร้อยบางกลับไปบ้านบ้าง1นิ้วหายไปแล้วนะครับต้องระวังด้วยนะครับครับแล้วก็ต้นหอมต้นหอมครับ1นิ้วเหมือนกันนะครับครับประมาณเอานะเชฟใช่ครับประมาณ1นิ้วบางคนนี่แหมซื้อก็เลยไปเอาสายวัดสายวัดมาเลยนะเอาละครับหลังจากนั้นก็เป็นพริกนะครับพริกแดงนี่เราเรียกว่าพริกชี้ฟ้าครับเพราะมันยาวชี้บนฟ้าเลยนะเรียกพริกชี้ฟ้าหรือเปล่าครับเอาไส้ข้างในออกนะฮะครับหั่นยาวๆนะครับประมาณ1นิ้วนะครับใครอยากได้เผ็ดก็ใส่เม็ดไปด้วยใส่พริกขี้หนูก็ได้ครับใส่พริกขี้หนูเพิ่มเติมไปนะครับบางคนชอบเผ็ดคือเมนูของเราไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพริกนี้ตลอดไปนะฮะครับคือถ้าหากว่าจะให้เผ็ดก็เติมไปครับนี่คือพริกนะครับเราเตรียมไว้แล้วนะครับต่อไปครับเชฟครับครับแล้วต่อไปเตรียมเดี๋ยวจะเตรียมไอ้นี่ก่อนนะครับปลาหมึกนะครับปลาหมึกนะครับปลาหมึกนี่ส่วนประกอบของเขาเนี่ยฮะเขาจะมีอะไรนะครับมีหนวดปลาหมึกแล้วก็มีนี่คือเขาเรียกอะไรฮะกระดงหรือเปล่าครับกระดงเนี่ยไม่รู้แล้วเขาเรียกอะไรนะครับเราต้องเอาออกนะครับบางคนบอกอร่อยจริงก็กรุบอย่าเลยครับเพราะมันจะแข็งนะครับเหมือนกับพลาสติกเลยผ่านะครับนี่เอาเมือกเอาอะไรออกนะครับหลังนั้นแล้วเนี่ยนะครับดูนะฮะเชฟจะทำอะไรครับครับจะบ้างครับจะให้เป็นลายนะครับเวลาเราวิธีบ้างนะครับนี่นะครับดูนะครับทำมีดเฉียงๆนะครับแล้วก็บ้างข้างในฮะคุณยมรอนครับบ้างข้างในบ้างด้านในนะครับในตัวใช่นะครับข้างนอกมันเหนียวอะครับมันบ้างลำบากครับบ้างด้านในทำเฉียงๆนี่นะครับตรงๆไม่ได้ตรงๆมันขาดใช่ไหมตรงต้นก็ได้ครับแต่อันนี้มันใช่ไหมครับเพื่อจะให้มันสวยโอ้นี่ใช่ไหมเป็นตารางหมากรุกหรือหมากฮอตฮะหมากฮอตก็ได้หมากรุกก็ได้หมากรุกก็ได้นะโอเคใช่ตารางเดียวกันได้เหมือนกันตารางเดียวกันนะตารางเดียวกันครับนี่นะครับถ้าผมนะเชฟนะครับผมจะหั่นแค่2ทีเองผมชอบชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นะเต็มคำเลยในระหว่างนี้เดี๋ยวให้คุณยมรอนตั้งน้ำร้อนให้ผมหน่อยได้ครับคุณยมรอนครับไปหาหม้อตั้งให้ด้วยครับเอาละครับเชฟนี่ผมตั้งน้ำไว้นี่สำหรับลวกปลาหมึกนะฮะเดือดมากนะคุณยมรอนครับเชฟฮะครับใส่ก็คือพอให้ท่วมตัวปลาหมึกนะฮะใช่ครับเอาละครับลวกนี่ก็คือลวกพอลวกไม่ต้องสุกมากไม่ต้องลวกนานมันจะขดเยอะครับแค่ลวกให้มันสุกก็พอเอาละครับครับพอน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยครับบิสมิลลาห์ครับพอใส่ปุ๊บก็เริ่มม้วนนะเอาขึ้นได้เลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะมันร้อนจะเป็นแป๊บเดียวจริงๆนะเนี่ยครับแล้วก็ลายที่เชฟทำตะกี้เริ่มเด่นขึ้นมาแล้วนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาผสมน้ำพริกเผานะครับกับไข่เค็มครับโอ้ครับ
ตอนแรกผมว่าไปผัดรวมกันเลยนะพริกเผานะครับรวมถึงน้ำมันด้วยคุณร้อนเราไม่ใช่ใช่ไหมเชฟฮะไม่ใช่แล้วครับครับเดี๋ยวเก็บเลยครับแล้วก็ไข่เค็มเอาแต่ไข่แดงใช่ไหมครับส่วนนี้ผมชอบเลยนะฮะไข่เค็มปกติกินนี่จะกินแต่ไข่แดงเนี่ยแล้วก็เอาตรงที่เป็นไข่ขาวให้ภรรยาให้คนข้างๆกินคนข้างๆนะใส่ตามชอบเลยครับรวมถึงทุนทรัพย์ด้วยครับถ้าทุนทรัพย์เราเยอะก็ใส่หลายๆอันนะครับจริงๆไข่เค็มนี่ถ้าเรารู้จักถนอมอาหารเรามาทำเองก็ได้นะฮะครับทำไม่ยากเลยนะใช่ใช้เขาน้ำร้อนต้มให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือไปให้ละลายแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็เอาไข่เป็ดดองเข้าไปนี่ครับประมาณ1สัปดาห์ก็ได้กินแล้วครับก็แล้วแต่ความเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่อยากจะได้อะครับจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมบอกแล้วผมจะผัดเองครับวันนี้อันนี้ผมเตรียมกระทะนี่มาไม่พอใช่ไหมอันใหญ่ดีกว่าคุณรอนไม่เปลี่ยนที่ไม่ถนัดมือโอเคผมขอนิดนึงครับวันนี้จะเรียกว่าโชว์เลยฮะเรียกว่าเรียนรู้จากเชฟแล้วกันครับวันนี้ผมลองชิมอย่างเดียวแล้วกันนี่คือสิ่งที่นี่คือได้แล้วใช่ไหมฮะเชฟฮะครับเราไม่ต้องบี้ให้ละเอียดมากใช่ไหมครับครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องผัดอีกถูกต้องครับผมเองก็ไม่ชอบนะบางร้านนะฮะเขาจะบี้ละเอียดให้ดูไข่เยอะไว้แต่จริงๆใส่แค่ครึ่งฟองคือถ้าหากว่าไม่บี้เนี่ยมันจะดูน่าทานกว่าเพราะอะไรนะฮะเพราะมันเป็นชิ้นๆใช่เต็มคำเลยนะใช่ไหมเชฟใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาช็อปกระเทียมช็อปนะครับช็อปก็คือซอยเล็กๆครับซอยเล็กนี่นะนี่คือวิธีที่จะซอยเล็กๆครับคือเราหั่นไม่ต้องสุดใช่ไหมหั่นตามยาวก่อนครับแล้วก็ทำก็ข้างบนนะทันนี่ครับแล้วเชฟน้ำมันไหมครับครับแต่ว่าใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับสัก1ช้อนไหมฮะเชฟครับ1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะครับใส่กระเทียมที่เราสับไว้นะที่ช็อปไว้เมื่อกี้นะฮะลงไปไฟแรงๆไหมฮะก็ไม่ต้องแรงมากครับเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้สุกก่อนครับครับเข้าปัดไปเรื่อยๆจนกระเทียมเหลืองเปลี่ยนสีครับเอาละครับเชฟเป็นไงครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนข้างแล้วตอนนี้ เปลี่ยนพักละหอมมากครับครับอะไรครับเชฟเราจะใส่ลงไปในนี้เอาครับก็มีน้ำพริกเผานะครับแล้วก็พริกเผากับอะไรครับเชฟกับไข่แดงไข่แดงครับไข่แดงเค็มไข่เค็มสีแดงนะครับเอาละแต่ดาวรมดอนนี่ดูคล่องแคล่วนะเนี่ยสบายผมเลือกกูโก้แน่นเลยอ้าวสีขาวครับครับสีขาวครับเอาละฮะน้ำตาลพริกไทยครับผมจะพยายามจะไม่คนโดนไข่มากนะ จะเอาไข่เก็บไว้ครับให้เห็นสวยๆเอาละครับนี่พระเอกของเราวันนี้ครับไปเลยครับเดี๋ยวเทียบลองหน่อยไหมฮะนะครับครับนี่ดูท่าเชฟนี่มีควงกระทะด้วยยาวฮะในครัวจะเรียกโซเต้โซเต้เดี๋ยวทำไงครับวิธีการเชฟนิดนึงฮะสอนผมด้วยปึ๊บดันออกไปแล้วก็ตวัดเข้ามาเงี้ยครับครับเงี้ยครับโอ้นะเชฟผมปึ๊บลงไปนู่นเลยกลับมาเหลือแต่กระทะคุณรอนแค่นี้เราก็ปิดไฟได้แล้วนะครับแล้วเราก็ใส่แล้วก็ผักเรายังไม่ได้ใส่เลยฮะเชฟครับเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าไม่ใช่ลืมใช่ไหมฮะไม่ลืมครับคุณรอนกลัวว่าเชฟจะลืมครับโอ้โซเต้นะแล้วก็คนนะเราก็โซเต้เราโซเต้โซเต้เรียกผมโซเต้ครับลองโซเต้โซเต้นะเอาเราจะดันออกไปโซเต้หรือโซเลยมันดึงกันไหมฮะเชฟเอาละพอละเดี๋ยวถือว่าใช้ได้แล้วเชฟมานี่นะฮะโซเต้ครับคือแค่นี้นะฮะง่ายๆใช่ครับครับ
ไวมากเลยนะครับที่ผัดแค่ไม่นานเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเอาจานมาจัดครับจัดจานกันแล้วครับพิมร้อนเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับปลาหมึกผัดไข่เค็มของเรารวมถึงนี่ครับคุณพิมร้อนเทพเตรียมจานมานะครับไม่ได้เอาจานเปล่ามานะครับดูนี่คือมะเขือเทศครับมะเขือเทศนี่เป็นมะเขือเทศจริงๆนะเราไม่ได้เอาพลาสติกอะไรมานะครับแกะสลักตามร่องรอยอารยธรรมของอิสลามนะเป็นร่องรอยของโมร็อกโกป่ะฮะนะนี่สวยมากนะครับใบไม้นะฮะใบไม้ครับเชฟเราใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยนะครับหอมแม่เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฮะทีมงานเตรียมข้าวสวยด้วยนะครับวันนี้นะครับถ้ามีนะฮะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวก็ลองชิมกันเนี่ยนะครับแหมวันนี้เอาละครับเชฟครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนำเสนอนะครับปลาหมึกผัดไข่เค็มครับแหมสวยครับน่ารับประทานมากเลยครับเอาละครับนี่คือเมนูของเราวันนี้นะครับที่จะนำเสนอพักสักครู่ครับก่อนที่เราจะมาชิมกันในช่วงของสระชวนชิมครับDid you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot samosas in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain. And a bowl of fresh baklava that he bottled in Bahrain. He said gyros made in Cairo are a taste that can't be. بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครูฟาริดาวันนะค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะตอนที่ยังไม่มีอัลกุรอานคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาที่ไปโรงเรียนระหว่างรอที่จะนั่งสอนหนังสือก็จะต้องมีการทบทวนอัลกุรอานอัลกุรอานที่เป็นอักษรเบรลจะมีอยู่ทั้งหมด6เล่มก็จะต้องพกอัลกุรอานที่เป็นอักษรเบรลเนี่ยไปด้วยเพื่อที่จะทบทวนซึ่งอัลกุรอานที่เป็นอักษรเบรลนั้นเป็นเล่มที่ใหญ่และก็หนามากจะไม่ค่อยสะดวกในการพกพาแต่ปัจจุบันนี้มีอัลกุรอานคอมพิวเตอร์แล้วพอมีอัลกุรอานคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่ต้องพกพาอัลกุรอานที่เป็นอักษรเบรลอัลกุรอานคอมพิวเตอร์จะช่วยในการทบทวนอัลกุรอานสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะนั่งทบทวนอัลกุรอานได้อย่างสะดวกค่ะสะดวกขึ้นมากเลยใช่ไหมคะเราไม่ต้องพกหนังสือตัฟซีรอัลกุรอานไม่ต้องพกหนังสืออัลฮะดีษซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือนวัตกรรมที่ทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดอัลกุรอานมากขึ้นบรรดาผู้ปกครองนะคะที่ซื้อของเล่นให้ลูกๆเปลี่ยนมาซื้ออัลกุรอานคอมพิวเตอร์เพื่อที่ลูกๆหลานๆของเรานั้นจะได้ใกล้ชิดกับอัลกุรอานมากยิ่งขึ้นค่ะالصلاة والسلام عليك عليك يا ช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอก
น้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้าสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับกับเมนูโปรดของอาจารย์รอมฎอนนะครับวันนี้กับเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกผัดไข่เค็มหน้าตาออกมาน่ารับประทานเลยนะฮะครับผมร่วมมือร่วมแรงทำวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับคุณอิมรอนนะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับว่าเอฝีมือเป็นยังไงบ้างนะครับสารลงมือเองเลยนะแต่ผมก็ผัดนิดเดียวแต่เชฟเป็นคนแต่งรสก็จะลองดูนะครับแต่ดูท่าทางแล้วก็ไม่เบานะพอได้ไหมพอได้ไหมถ้าได้นะต้องชิมรสชาติเปิดร้านฮะโซเต้ไหมโซเต้นะฮะต้องไปฝึกนะครับทีนี้ของมันติดนะคุณทีมติดกระทะใช่มันหนืดด้วยน้ำพริกเผาถ้าว่าเป็นผักหรือว่าลื่นๆนะคุณร้อนปาบนู่นเลยลอยไปหลังหมดนะครับก็เป็นผัดที่หลายๆคนเนี่ยนะชอบคุณร้อนโอ้โหคุณร้อนนี่นะครับให้เห็นเลยครับนี่คือไข่เค็มนะครับนี่เราตั้งใจนะตั้งใจจะผัดมาให้เละนะครับเพื่อที่จะให้เห็นไข่เค็มนะครับคุณร้อนครับเชิญแล้วครับร้อนครับผมอยากได้ข้าวสวยสักจานนึงนะอย่างนั้นเลยเหรอครับเห็นเมนูแล้วแบบลองชิมก่อนครับลองชิมก่อนครับเดี๋ยวหลังรายการนะครับคุณร้อนของผมหมึกแล้วก็นี่เลยดีกว่าไข่เค็มเอาไปซะแล้วสิเชิญครับไม่เป็นไรครับเชิญอาจารย์เลยครับเชฟเดี๋ยวผมตักหมดบิสมิลลาห์ชิมไข่เค็มเยอะเดี๋ยวเค็มครับได้เลยนะครับเมนูนี้ข้าวสวยร้อนๆนะอย่างเดียวเลยก็ได้นะอยู่เลยนะผมว่าเชฟลองชิมฝีมือตัวเองนะฮะดูนานนิดนึงนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ลองชิมดูจะได้รสชาติของไข่เค็มคือเหมือนไข่เค็มไปเคลือบที่ตัวปลาหมึกนะฮะเนื้อไข่เค็มแล้วก็ไม่เค็มมากนะครับไข่เค็มมันเครื่องปรุงจะไม่มีเกลือไม่มีน้ำปลาจะมีเป็นซีอิ๊วขาวที่ไม่ค่อยเค็มมากครับเพราะไข่เค็มมันก็ให้ความเค็มอยู่แล้วจริงๆไข่เค็มก็ไม่ได้เค็มนะใช่เพราะว่าเป็นตัวไข่แดงไข่แดงเวลาเรากินเนี่ยถ้าหากว่าเอาปลาหมึกไปผัดกับน้ำพริกเผาเฉยๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าน้ำพริกผัดน้ำพริกเผาธรรมดาใช่แต่เวลาที่เอาไข่เค็มเนี่ยมาใส่แล้วนะฮะจะได้ถึงความมันรสชาติของไข่เค็มมาเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นนะฮะเห็นตัวไข่เค็มแต่ว่าไข่เค็มอย่างที่บอกนะครับจะไปเคลือบอยู่ที่ตัวปลาหมึกใช่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันแล้วก็เวลาทานแล้วก็จะรู้แล้วถึงความแตกต่างนี่ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะในการรับประทานอาหารของคนไทยนะครับเมนูของในเมืองไทยจึงหลากหลายใช่ครับนะครับก็นี่คือสิ่งที่เรานำเสนอวันนี้นะครับเชฟครับเคล็ดลับของเมนูนี้อยู่ที่ไหนครับเวลาลวกปลาหมึกอะครับลวกแป๊บเดียวไม่ต้องลวกนานเดี๋ยวปลาหมึกมันหดแล้วมันจะเหนียวครับแล้วก็ผักปิดไฟแล้วก็ค่อยใส่หลังเพราะว่ามันจะไม่ได้สลดมากมันจะแบบจะไม่เฉาครับครับนี่คือเมนูที่ง่ายๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราทำได้คุณก็ทำได้คิดสักนิดนึงด้วยนะไม่ยากเลยนะครับเอาละครับมาถึงในช่วงท้ายครับคุณรอนครับครับผมเป็นช่วงที่ทางบ้านหลายๆคนก็รอคอยรอติดตามว่าเมื่อไหร่ทางรายการจะอ่านจดหมายที่ส่งไปสักทีหรือว่ารูปภาพที่ส่งมาให้ดูได้ทางเราได้เปิดดูกันหรือยังนะครับก็เป็นช่วงมอบของรางวัลนะครับก็ทางบ้านก็สามารถร่วมสนุกกับทางรายการได้นะครับไม่ว่าจะแนะนำเมนูอาหารหรือจะทำตามเราแล้วก็ถ่ายรูปแบ่งปันกันมาให้ดูนะครับได้ทั้งทางช่องทางไหนบ้างครับเชฟครับได้ทั้งไปรษณียบัตรจดหมาย Facebook ได้หมดเลยครับหรือ SMS ก็ได้นะครับ SMS ก็มาได้ครับไม่ก็ส่งมาไม่มีเมนูแนะนำไม่ได้ทำอาหารมาก็เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับใช่ครับใน Facebook นะครับตอนนี้เป็นสังคมออนไลน์เป็นครอบครัวสดะตอนนี้ไปไหนมีแต่คนทักผมเลยฮะว่าเมนูสดะนะทักผมในเมนูสดะเวลากินอะไรเมนูสดะคือทุกอย่างตอนนี้เป็นกลายเป็นเมนูสดะหมดเลยนะครับก็หวังว่านะครับรายการนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้สาระกับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยครับสำหรับผู้ที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกับเข้ามาร่วมสุขกับเรานะครับไม่ว่าที่อย่างที่บอกนะครับเขียนไปรษณียบัตรมาเขียนจดหมายมาหรือว่าคอมเมนต์มาทางเฟซบุ๊กนะครับเราก็มีฮิญาบสวยๆจากไหนครับเชฟครับครับร้านฟาริดาช็อปนะครับอยู่ที่ไหนครับตลาดมีนบุรีครับก็มีอะไรบ้างครับ มีชุดว่ายน้ำมีตะลกงมีฮิญาบเยอะแยะเลยครับลองไปเลือกชมกันดูครับดีครับเพราะว่าผมเนี่ยพยายามที่จะเชฟพูดเยอะนะครับ คนบอกเชฟไม่พูดเลย ผมก็เลยไม่ให้เชฟพูดเยอะเลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีฟ
ฟริดาเครื่องเทศครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ร้านตรงข้ามกันเลยมีอะไรขายครับเชฟมีครับมีพริกไทยดำป่นมีเครื่องผงกะหรี่เครื่องแกงผงพะโล้อะไรเยอะแยะผงกว่าเครื่องก๋วยเตี๋ยวก็มีสโลแกนเขายังไงครับเชฟครับล้างตากอบบดครบสูตรทางร้านครับที่ฟริดาเครื่องเทศครับครับเอาละครับนี่คือรายการเมนูสดะนะครับที่นำเสนอรายการเมนูอาหารแล้วก็นำเสนอโดยเนี่ยนะครับหนุ่มๆนะผู้ชายนั่นเลยนะไว้ใสนะครับไว้เข้ากันเพิ่มไว้เข้านะครับแต่ว่าต้องการที่จะนำเสนออาหารแบบอิสลามนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่นำเสนอเนี่ยเป็นเมนูที่ฮาลาลทำง่ายๆครับผมพอคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันแล้วก็ทำแล้วก็ทานกันในครอบครัวได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียสตังค์เยอะนะครับวันนี้นะครับคุณอิมรอนครับรายการของเรานะเวลาก็หมดแล้วนะครับแม่เสียดายจังเลยนะครับซึ่งหลายๆคนบอกอยากจะมาชิมที่นี่เลยเนี่ยก็สักพักนึงนะครับรอให้ทางการเราอาจจะมีรายการของเราพร้อมซะก่อนนะครับผู้ชมทางบ้านเข้ามาร่วมชิมกับเราครับครับก็เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับวันนี้นะครับผมรมฎอนคล้ายเจริญเชฟอาลีตะเกียรติครับครับผมอิมรอนฮานาฟีนะครับคงต้องจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับJust giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. Akas doing good thing, it's a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. Akas doing good thing, it's a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it.Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.